เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมกับมอมอยเกมตามใจฉันมาสดๆร้อนๆเลยกับดิสซิเดียไฟนอลแฟนตาซี NT กับตัวละครใหม่ก่อนที่จะพูดถึงตัวละครใหม่กันนะครับวันนี้มีอัปเดตแพทใหม่มาซึ่งอัปเดตแพทใหม่นี้มันเป็นอย่างนี้ครับอันดับแรกก็คือผมจะกดสามเหลี่ยมครับคัสตอมไมล์เสร็จแล้วทีเนี้ยที่คัสตอมไมล์เนาะมีชื่อตรงนี้มาครับเขามีชื่อว่า player name คืออย่างนี้ครับเวลาถ้าว่าตอนเล่นตอนแรกสุดเลยนะครับสำหรับดิสซิเดีย Final Fantasy NT เนี่ยแน่นอนว่าถ้าเวลาเราเล่นออนไลน์เนาะมันจะเป็นชื่ PSN ID ที่เราตั้งไว้อย่างเช่นชื่อ PSN ID เรานะครับชื่อทาคิชิ11สมมุตินะครับทาคิชิ11แล้วเวลาเราออนไลน์เกมดิสซิเดีย NT นะครับมันก็จะเป็นชื่อทาเคชิ11ทันทีประมาณนี้แต่ว่าประเด็นคือเฮ้ยเวลาเราออนไลน์แล้วไม่อยากใช้ชื่อเนี้ยเดี๋ยวเขาก็รู้กันนะฮะคราวนี้อัปเดตแพทใหม่นะครับสามารถเปลี่ยนชื่อเขาเรียกเนี่ยชื่อเวลาเราเล่นออนไลน์ได้แล้วอย่างเช่นนี่ครับเข้า player name แล้วมันก็จะขึ้นตั้งชื่อขึ้นมาสมมุติว่าผมตั้งชื่อเป็นนี่ละกันผมชื่อโตจิ86ชื่อตามช่องเลยผมก็จะตั้งเป็น ch อย่างนี้สมมตินะฮะพอตั้งเป็น CS Soji 86ปุ๊บตอบ Yes ครับนี่ฮะมันก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น CS Soji 86หรือ Channel Soji 86ทันทีอะไรประมาณนี้ครับผมซึ่งพอเปลี่ยนแล้วเวลาไปเล่นออนไลน์มันก็จะขึ้นโชว์ขึ้นชื่อนี้เสมอประมาณนี้ครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้คุณผู้ชมดูละกันว่าเดี๋ยวตอนเล่นตัวละครนั้นๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีขึ้นให้โชว์ครับเดี๋ยวพอขอเปลี่ยนชื่อกลับเป็นชื่อเดิมก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปช่วงต่อไปกันเอาละครับเข้าเรื่องเลยละกันวันนี้ตัวละครที่จะมาพูดถึงก็คือคนนี้ครับผมจะเข้าอันนี้นี่ล็อกโคครับผม DLC ตัวละครล่าสุดของ Dissidia Final Fantasy NT นะครับประวัติของล็อกโคเนี่ยใน Final 6นะครับก็คือเขาเป็น Treasure Hunter ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขามีอดีตที่ไม่ค่อยดีอยู่ตรงที่ว่าคนรักเนี่ยมันกับว่าผมจำไม่ค่อยได้แล้วว่าเขาเป็นโรคร้ายหรือว่าเป็นเจ้าหญิงนิทราเนาะเสร็จแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยตามหาบางอย่างเพื่อที่จะมาฟื้นคนรักให้ได้แต่ว่าตามเรื่องเนี่ยจะเป็นคนรักเก่าแต่เอาจริงๆเนี่ยในตามเรื่องนะครับเขาเจอคนรักใหม่แล้วก็คือนางเอกอีกคนหนึ่งของไฟนอล6ก็คือเซลิสคือถ้าพูดตามตรงนะครับเทอร่าแบรนฟอร์ดหรือทีน่าแบรนฟอร์ดนะครับจริงๆแล้วเธอก็เป็นตัวเอกประจำภาค6อยู่แล้วแล้วก็เป็นนางเอกด้วยแต่ว่าถ้าในตามบทเนี่ยสองคนนี้ไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะครับผมแต่ว่าเทอร่ากับเคปก้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเคปก้าเนี่ยเป็นคนเอาเทอร่ามาแล้วกลายเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องจักรสังหารของจักรพรรดิอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคส่วนล็อกนี่คือจะเป็นเทรเชอร์ฮันเตอร์แล้วก็เป็นหนึ่งในกลุ่มต่อต้านจักรพรรดิรีเทอร์เนอร์ด้วยโอเคประวัติประมาณนี้ละกันเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาดูกันว่าถ้าไม่ตายของล็อกโคเนี่ยเป็นอย่างไรกันนะครับผมเนี่ยฮะเดี๋ยวผมไปมูฟลิสต์เนาะนี่ฮะนี่คือตารางถ้าไม่ตายของล็อกโคนะครับตามนี้เลยคุณผู้ชมก็จะเป็นวงกลมขึ้นวงกลมขึ้นวงกลมอันนี้กรณีที่แดชเนาะแล้วก็อีกอันนึงกรณีเราอยู่กลางอากาศประมาณนี้แล้วก็แดชกลางอากาศก็จะเป็นวงกลม2ปุ่มต่อเนื่องHP Attack เนี่ยถ้าเป็นตอนเลเวล1เนี่ยจะเป็น Mirage Dash Mirage Dash ก็คือเราจะพุ่งไปเนี่ยเอาไปฟันปุ๊บแล้วก็โอ้โหฟันต่อเนื่องแล้วลดค่าBlade ด้วยเนี่ยเราจะลดค่า HP ของมันไปเลยครับผมหมายถึงว่าลดค่า Blade ของอีกฝ่ายแต่ว่าเราได้ค่า Blade เพิ่มขึ้นแล้วก็ลด HP โดยใช้ค่า Blade ที่มีอยู่ที่รวบรวมมาได้เนี่ยประมาณว่าลด HP มันไปเลยประมาณนี้ครับแล้วก็มี Unique Skill ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับก็คือกดสามเหลี่ยมปุ๊บเนี่ยเราจะไปขโมยของกับตัวละครอีกคนหนึ่งจากนั้นเนี่ยพอได้ของชนิดหนึ่งมามันจะมีโลโก้อยู่เดี๋ยวโลโก้จะอธิบายอีกทีในตอนเล่นให้ดูนะครับผมว่าอ๋อล็อกโคมันเป็นอย่างนี้เนาะเอาละครับเดี๋ยวเราจะเล่นล็อกโคกันในโหมดสแตลลิ่งแมตช์เพื่อดูว่าตัวละครคนนี้การโจมตีและท่าไม่ตายเป็นอย่างไรกันนะครับผมมาเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับต่อจากเมื่อกี้เลยคือคุณผู้ชมเห็นชื่อเพลเยอร์ผมใช่ไหมครับที่ผมเปลี่ยนชื่อเนี่ยจากชื่อเดิมเป็นชื่อเนี้ยคือชื่อโซจิ86ที่ผมอธิบายไปตอนต้นนี่คือเป็นชื่อที่ผมเปลี่ยนรอบแรกไปเรียบร้อยแล้วก็
TS Soji 86ก็คือเป็นชื่อที่เปลี่ยนรอบ2เพื่อพรีเซนต์ให้คุณผู้ชมดูว่าอ๋อมันเปลี่ยนชื่อตอนเวลาเราเล่นออนไลน์ได้นั่นเองแต่ตอนนี้ผมกลับมาชื่อเดิมละทีเนี้ยเอาง่ายๆคือถ้าคุณผู้ชมเปลี่ยนชื่อจากชื่อ ID PSN เนี่ยหมายถึง ID PSN ที่ปรากฏในเกม Dissidia Final NT นะครับแล้วพอเปลี่ยนชื่อในนี้ปุ๊บเวลาเราออนไลน์มันจะไม่ใช่ชื่อไม่ใช่ชื่อ ID PSN เราไปแล้วนะครับผมประมาณนี้โอเคมาเราไปเล่นล็อกกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมเลือกแต่ว่าเอาสมสมละกันเพราะว่าประเด็นคือผมไม่ได้เอาอะไรมากเอาประเด็นที่ว่าล็อกอะโจมตีอย่างไรละกันครับผมคุณผู้ชมครับวานที่มันเลื่อนเลื่อนอย่างนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับวานเนี่ยคือสามารถโจมตี HP Attack จะมี2ท่าครับผมมีท่าหนึ่งกดสี่เหลี่ยมธรรมดาอีกท่าหนึ่งนี่คือเป็นน่าจะเป็นขึ้นสี่เหลี่ยมมั้งฮะหรือลงสี่เหลี่ยมผมจำไม่ค่อยได้ละโอเคนี่ฮะถ้าเราแดชไปแล้วก็กดสี่เหลี่ยมเอ้ยขออภัยกดวงกลม2ปุ่มนะครับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยอันนี้จะเป็นการกดขึ้นแล้วก็วงกลมเวลาแดชแต่ถ้าโจมตีธรรมดานะครับอันนี้เป็นวงกลม2ปุ่มต่อเนื่องแล้วก็ถ้าเป็นตอนเราไม่ได้แดชนะครับเดี๋ยวไปโจมตีเคปก้าแล้วก็กดขึ้นโจมตีเสร็จแล้วทีนี้ผมจะกด3เหลี่ยมให้คุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวหาเป้าหมายก่อนนี่ฮะได้มาแล้วอันนี้อ๋อเป็นเอเทลครับจะบอกว่ามันจะมีโพชั่นกับเอเทลด้วยเสร็จแล้วทีนี้ให้เรากด3เหลี่ยมค้ำครับนี่ฮะเราใช้ไอเทมไปเรียบร้อยเอาง่ายๆก็คือว่าถ้าคุณผู้ชมขโมยใช้คำสั่งกด3เหลี่ยมเนี่ยขโมยไอเทมจากศัตรูมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีไอคอนไอเทมมาจากนั้นเนี่ยให้เรากด3เหลี่ยมค้างครับพอกด3เหลี่ยมค้างปุ๊บนี่แล้วมันจะใช้ไอเทมทันทีเลยครับผมประมาณนี้ผมเลือกตัวละครทุกคนเนี่ยเป็นแรงค์ซีเวอร์หมดนะครับเพราะว่าโอเคเดี๋ยวเรียกก่อนเพราะว่าผมจะได้สาธิตได้ถูกว่าเวลาการเล่นของล็อกเป็นยังไงพอเมื่อกี้ถ้าคุณผู้ชมผมต้องบอกคุณผู้ชมตรงๆว่าผมไม่อยากเลือกคอมเป็นแพลตินัมไม่งั้นถ้าเลือกแพลตินัมนะมันจบไม่สวยแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เลยเอาแบบซิลเวอร์ดีกว่าจะได้อธิบายง่ายหน่อยครับพอเมื่อกี้ผมลองเล่นแพลตินัมแล้วโอ้โหเละครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะถ้าหากว่าขโมยไม่โดนนะครับผมก็จะพลาดท่าอย่างเงี้ยครับนี่ฮะนี่คือท่า SP Attack ของล็อกครับผมสำหรับเลเวลแรกเดี๋ยวผมจะบอกคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวมีคลิปการเล่นของผมแน่นอนในโหมดออฟไลน์นี่แหละครับผมประมาณวันเสาร์นี้ครับผมวันเสาร์ช่วงทุ่มหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาจะโชว์เกมเพลย์ตอนออฟไลน์มาเล่นให้ดูนะครับเดี๋ยวจบตรงนี้ก็ขอปิดท้ายคลิปนี้เลยแล้วกันเนาะนี่ฮะจะได้คัมภีร์มาซึ่งคัมภีร์นี่คืออ๋อคัมภีร์เหมือนกับว่าเป็นคอมโบในทุกอย่างนะครับคือมันก็ต้องอยู่ที่จังหวะนะครับถ้าเรากด3เหลี่ยมค้างเนี่ยครับก็จะใช้ไอเทมดังกล่าวเลยคือเอาตรงๆคือไอเทมพวกนี้มันไม่ใช่สัตว์แต่ไอเทมพวกเติมพลังนะครับมันจะมีไอเทมสำหรับการโจมตีด้วยครับคุณผู้ชมเอาละครับเดี๋ยวปิดบัญชีละจะได้จบคลิปแล้วครับผมโอเคก็ลากันตรงนี้เลยละกันเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปตอนที่ผมเล่นออฟไลน์ล็อกนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่ล็อกที่ผมเอาล็อกไหมเล่นให้คุณผู้ชมดูนี่แหละครับผมก็ประมาณนี้เอาเป็นว่าใครที่เป็นมือใหม่ของเกมนี้ก็ควรมีไว้ก็ดีครับผมเพราะการบังคับบอกเลยไม่ยากเลยครับผมบอกแค่นี้แหละครับไปแล้วจ้าเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ